ูนี่สิเงามันมืดทึบและเป็นรูปร่างชัดเจนและดวงอาทิตย์ก็ส่องตรงมาที่เสาพวกนี้ทางด้านนี้แต่ทว่ายังไม่เห็นแสงอาทิตย์จริงๆเลยอะไรเหรอมาริเธอพูดอะไรเรื่องแสงอาทิตย์เธอไม่เห็นอะไร คืออย่างนี้นะฉันแค่สงสัยว่าทำไมนะเราถึงมองไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยเธอมองไม่เห็นแสงอาทิตย์แต่เธอเห็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมหมายความว่าไงที่ไม่เห็นแสงอาทิตย์น่ะฉันไม่เข้าใจเธอมาริเธอไม่เข้าใจความหมายหรอกเหรอคืออย่างนี้นะนี่ดูนี่สินี่คือเงาของเสานะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะแหมถามง่ายๆดวงอาทิตย์ส่องลงมาที่ด้านหน้าของเสาน่ะสิถูกต้องแล้วเพราะว่าดวงอาทิตย์ส่องลงมาโดนเสาจากด้านนี้เราก็จึงมองเห็นเงาตรงนั้นแต่ทว่าเธอเคยคิดไหมจิโร่ว่าแสงมาโดนเสาได้ยังไงกันมันมาทางนี้ทางนี้หรือมันอ้อมเป็นวงแบบนี้อะไรนะเธอมองเห็นแสงแถวนี้มาจิโร่หมายความว่าไงอ่ะฉันเห็นแสงอะไรอ่ะนั่นไงล่ะเธอมองไม่เห็นแสงอะไรเลยดวงอาทิตย์ส่องลงมาที่เสาอันนี้เรารู้อยู่แล้วและเราก็แน่ใจด้วยแต่ทว่าเราไม่เห็นแสงอาทิตย์เคลื่อนที่แถวๆนี้มันเคลื่อนที่ยังไงนั่นน่ะล่ะนั่นคือคำถามล่ะอ๋อแบบนี้เองที่เธอหมายถึงแต่เราจะเห็นแสงเคลื่อนที่ได้เหรอฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะนะคงจะมีวิธีที่จะเห็นแสงเคลื่อนที่ได้ขอคิดก่อนนะคือมันมีที่ไหนนะที่เราจะเห็นแสงแดดได้อ่ะอ๋อรู้แล้วที่ไหนในป่าไงล่ะเราจะเห็นแสงแดดส่องสว่างในหลายๆที่เลยนะใช่แล้วดูสิเราเห็นแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากต้นไม้แล้วก็ตกลงบนพื้นดินทำให้ตรงนี้สว่างจ้าเลยฮะและอย่างนี้ล่ะดูสิแสงอาทิตย์ส่องตรงนี้นี่เหมือนกันน่ะใช่ถ้าเธอเคลื่อนมือไปเรื่อยๆเธอจะเจอที่ที่มีแสงแดดและที่ที่ไม่มีแสงแดดด้วยล่ะไหนดูสิเห็นไหมฉันมองไม่เห็นแสงอาทิตย์แถวๆนี้แต่ดูนี่นะเราเห็นว่ามันลงมาได้ยังไงลงมา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 จนกระทั่งกระทบพื้นดินเลยเดี๋ยวนะตอนนี้ฉันจำได้แล้วฉันเคยเห็นมาก่อนนะลำแสงอาทิตย์เป็นเส้นๆน่ะมักจะเห็นได้ในป่าในตอนเช้าๆยังไงล่ะโอ้ใช่นั่นไงล่ะในตอนเช้าถ้ามีหมอกเราจะเห็นแสงอาทิตย์ส่องลงมาระหว่างต้นไม้เป็นเส้นตรงอ่ะแล้วเรายังเห็นแสงที่จากควันได้ด้วยเช่นตอนที่คนเผาใบไม้ยังไงล่ะควันเหรอใช่เรามาทดลองดูแสงที่ด้วยควันกันดีกว่านะดูสิฉันเตรียมการทดลองเสร็จแล้วล่ะดูนี่นะตรงนี้ฉันมีมูลี่เอาไว้ให้แสงแดดเข้ามาทีหลังนะก็อย่างที่รู้ในสภาพปกติเราจะไม่เห็นแสงอาทิตย์ในอากาศลงหน้าใช่เราจะไม่เห็นแล้วอย่างนี้ดูนี่ฉันมีเครื่องกลวิเศษจะมาช่วยเราละเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องทำควันมันจะช่วยให้เราเห็นการเคลื่อนที่ของแสงในอากาศนะงั้นควันจะทำให้เราเห็นแสงแดดเคลื่อนที่ในอากาศได้เหรอมาลองกันเลยใช่ฉันเห็นแล้วฉันเห็นลำแสงแล้วใช่ตอนนี้เราเห็นลำแสงอาทิตย์เข้ามาจากมูลี่ชัดเจนเลยและนี่พิสูจน์ว่าแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไม่ใช่เป็นเส้นโค้งเธอคิดว่าไงมาริใช่หรือเปล่าที่
ที่เธอพูดก็มีประเด็นน่ะนะเราไปหาคำตอบเรื่องนี้กันดีกว่านะตรงเนี้ยเหมาะที่จะทดลองนะดูสิว่าคราวนี้ฉันมีอะไรฮะมาริเอากล่องมาทำไมนี่ไม่ใช่แค่กล่องธรรมดาหรอกนะมองในกล่องเราจะรู้ว่าแสงเคลื่อนที่ยังไงอะเดี๋ยวสิฉันทำช่องเอาไว้3ช่องที่ด้านนี้และปิดด้วยเทปใสสีต่างๆสีแดงน้ำเงินและเหลืองเห็นไหมเข้าใจแล้วล่ะเธอคิดจะให้แสงแดดส่องผ่านช่องพวกนี้ใช่ไหมล่ะใช่แล้วน่าจะทำให้ดูง่ายขึ้นแล้วเราจะเห็นแสงสามลำเคลื่อนที่ในอากาศนะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยว่าแต่ดวงอาทิตย์อยู่ไหนต้องถือกล่องหันด้านที่มีช่องเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะไหนดูสิฉันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่เห็นแสงเคลื่อนที่เลยเธอเห็นเหรอไม่โอ้ดูสิมีเส้นต่างๆกัน3สีเกิดขึ้นข้างในกล่องเนี่ยตรงข้ามช่องทั้ง3เนี่ยมันพิสูจน์ว่าแสงเคลื่อนที่ผ่านกล่องได้ใช่แต่มาริถ้าเรามองไม่เห็นเส้นทางที่แสงเดินเราก็ไม่รู้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงนี่ตอนนี้เราไม่เห็นแสงเคลื่อนที่แต่อย่าลืมว่าเมื่อคนเผาใบไม้เรามองเห็นลำแสงอย่างชัดเจนเลยงั้นเอาอย่างนี้นะฉันจะจุดธูปให้มีควันข้างในกล่องเราจะได้เห็นแสงกันละนะฉันเห็นแล้วล่ะฉันเห็นชัดมากเลยแสงทั้ง3ลำเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมันค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยว่ามากเดี๋ยวก่อนนะมาริที่เธอพูดว่าแสงมันหมายถึงแสงทุกชนิดไม่ใช่แค่แสงแดดถูกไหมคืองี้นะไฟหน้ารถยนต์ก็ให้แสงสว่างและไฟนีออนก็ให้แสงเหมือนกันแล้วยังมีแสงอื่นๆอีกตั้งเยอะถามหน่อยสิมาริว่ามันเคลื่อนที่เหมือนแสงแดดไหมคิดก่อนนะโอเคจิโร่เรามาทดลองเรื่องนี้กันเลยมารินี่เธอมานั่งดูหนังทำไมกันเหรอไหนว่าจะไปทดลองการเคลื่อนที่ของแสงไงอ๋อใช่ละฉันกำลังดูแสงที่ออกมาจากเครื่องฉายนี่นะไหนดูสิดูนะสิเห็นไหมเห็นเงามือของฉันบนจอไหมล่ะนั่นแสดงว่าแสงจากเครื่องฉายเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเธอว่าอย่างนั้นมั้ยใช่ฉันเห็นด้วยมันเห็นชัดว่าแสงที่โดนมือเธอจะไม่ตกไปที่จอเพราะฉันเห็นเงาของมือเธอชัดมากเฮ้ย มาใช้เครื่องทำควันทดลองดีกว่านะเอาล่ะนะฉันจะทำควันแล้วมาดูกันเอาล่ะนะใช่แล้วฉันเห็นแสงชัดมากเลยมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันต่างกันนะแสงดูเหมือนกระจายออกไปน่ะใช่จริงๆด้วยเดี๋ยวดูนี่นะที่เครื่องฉายเนี่ยมันมีเลนส์อยู่ด้วยฉันคิดว่าที่แสงกระจายออกไปอาจจะเป็นเพราะเลนส์นั่นน่ะจริงมากมันเป็นเลนส์ที่ใหญ่มากเลยอะว่านะงั้นมาริ
เราเอาเลนส์ออกดูไหมว่าเป็นไงอะฮะดีเหมือนกันอะฉันจะเอาเลนส์ออกเดี๋ยวนี้เลยไหนดูสิอย่างที่เราเห็นไปแล้วเมื่อเคลื่อนที่แสงจะกระจายออกเมื่อตกถึงจอจะคลุมบริเวณกว้างดังนั้นจึงทำให้เงามือของฉันใหญ่ขึ้นด้วยแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่ทำไมมันถึงกว้างขึ้นล่ะเฮ้ยใช้กล่องทดลองอีกดีมากกล่องที่เราทดลองกับแสงแดดน่ะโอเคเรามาทดลองกันเอาล่ะคราวนี้เราจะใช้ช่องเดียวนะแล้วเราก็จะให้แสงผ่านช่องนี้เข้าไปเอาล่ะมาเปิดดูสิว่าเป็นยังไงอ๋อแสงส่องผ่านช่องเข้าไปตกกระทบอีกด้านหนึ่งของกล่องทีนี้ฉันก็จะจุดธูปใส่ไว้ข้างในแล้วค่ะโอ้ฉันอยากรู้เร็วๆจังเลยใช่แสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจริงๆอ่ะแต่มันกระจายกว้างขึ้นเหมือนที่เราเห็นกับเครื่องฉายก่อนหน้านี้ยังไงล่ะแสงแดดกับแสงไฟมันต่างกันจริงๆนั่นเหรอหรือว่าเป็นเพราะจุดเริ่มต้นของแสงกันเนาะอ๋อดูสิเธอเห็นมากยิ่งแสงไกลมากเท่าไหร่ลำแสงในกล่องก็ยิ่งแคบลงอ่ะเฮ้ยจริงด้วยแสงไม่กระจายกว้างมากเหมือนครั้งก่อนฉันจะเอาเข้าไปใกล้ๆอีกครั้งนะมันกระจายกว้างขึ้นอีกแล้วล่ะไหนเอาไฟออกมาอีกทีนึงพอเคลื่อนไฟเข้าไปใกล้ๆแสงจะกระจายกว้างขึ้นแหมน่าทึ่งจริงๆเลยนะงั้นถ้าแสงมาจากแหล่งที่อยู่ใกล้มันจะกระจายมากขึ้นแต่ถ้าแสงมาจากระยะไกลมันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่จะไม่กระจายออกมากนักฉันว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะเฮ้มาริใช่ฉันได้คำตอบแล้วล่ะฮะอะไรอ่ะคือเพราะดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเรามากเราจึงไม่เห็นแสงกระจายเธอคิดว่าไงมาริฉันเข้าใจถูกใช่ไหมใช่คงใช่คำตอบแล้วล่ะวันนี้เราได้รู้ลักษณะที่สำคัญของแสงนั่นก็คือมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงค่ะใช่วันนี้เราเห็นมันชัดเลย